ขออนุญาตเราภาษาไทยเด้อครับแฟนถิ่นอีสานมานึงปานินจำแจ้วครับมื้อนี้ครับเฮาทำความสะอาดป่าบังไว้บังป่าไว้นะครับเอาเอาขี้เอาไส้พวกเราครับงามล้นล้างป่าให้สะอาดครับแต่น้องเอาเรามาเอื้อป่าด้วยครับในป่าแดนแสนไกลถึงแผ่นดินแล้งต้นไม้ชาวไทยไปหล่นซื้อถ้าชนะไว้ครับทีนี้เรามาตำตำเครื่องที่เราเอื้อครับตรึงฟังจิตเตือนจะได้หัวสีคือดอกฟ้าเทมแล้วก็มือมะกรูดครับซอยแล้วก็มาตำเส้นใหม่ก็ขาวสาวก็สวยมวยผมดำน้ำบ่อก็ใสดังคำเล่าไว้ใครเขาลือสะท้านกุหลาบเรนูหอมหวนลำดวนเรนูหอมซ้ำสะท้านใจเอามาเอิบไว้เอิบก็คือการหมักครับภาษาบุตรไทยคือหมักดังจะสิ้นราคาด้วยป่าบางนาช่างไกลแต่ถึงนางน้องอยู่แดนไกลดอกไม้ในเรนูสวยอยู่ชั่วตาซีอิ๊วขาวครับผงชูรสหรือรสดีที่เราชอบครับมากโดยเฉพาะตัวนั้นครับแล้วก็เส้นรสดีครับแคว้นถิ่นอีสานปรุงรสนั้นเขาลือกันอยู่ว่าหมู่บ้านเราหมักไว้เพื่อเตรียมรอจะไปนึ่งนะครับอันนี้ขยำครับขยำมันเฮาหรือปลาครับล้นหน้าเฉยชมแต่น้องจมในป่าแดนแสนไกลถึงแผ่นดินแล้งต้นไม้ชาวไทยใบหล่นอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับป่าสุกเรียบร้อยครับเห็นเรนูกลางได้จะซึ้งน้ำค่อนข้างเยอะนะครับเตือนใจป่านึ่งตัวนี้ดอกฟ้าในเรนูสวยอยู่คู่กันเส้นใหม่ก็ขาวสาวก็สวยมวยผมดำน้ำบ่อก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Create Job ครัวคุยภูมิไทยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเรนูหอมซ่านสะท้านใจกินได้ด้วยครับช่างเถื่ออีสานเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับดังจะสิ้นราคาด้วยป่าบางนางช่างไกลแต่ถึงนางน้องอยู่แดนไกลดอกไม้ในเรนูสวยอยู่ชั่วกาทำแจ้วครับนี่ครับซอยผักหอมผักชีแล้วก็ในป่าแดนแสนไกลถึงแผ่นดินแล้งต้นไม้ชาวไทยใบหล่นกินกับหนึ่งปลานะครับหนึ่งปลาได้ไปยนเที่ยวกินเรนูกลางได้หอมมากนะครับ
จะซึ้งเกลือฟังติดเตือนใจดอกฟ้าในเรนูสวยอยู่สบายดีครับ